ผมต้องย้อนไปเมื่อสัก12-13 ปีที่แล้วนะครับครับตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสัก23ผมเป็นได้รับหน้าที่เป็นการ์ดของนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูแลเป็นเลขาของสสท่านหนึ่งแหละแล้วก็เดี๋ยวเราตัดเรื่องตรงนั้นไปแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้มาทำงานในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประชุมพรรคของลูกพี่ผมครับนะฮะแล้วก็ได้กลับมาที่ทางภาคตะวันออกดีกว่าไม่ขอบอกเป็นจังหวัดละกันครับตอนนั้นเนี่ยผมจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่มาประชุมพรรคในวันนั้นเนี่ยที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกแล้วก็เดินทางกันมาเนี่ยสักประมาณสักออกจากจังหวัดนั้นเนี่ยตอน3:30แล้วก็มาแวะที่กรุงเทพ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาถึงจังหวัดปลายทางเนี่ยประมาณสัก4 โมงเย็นถึง5 โมงเย็นได้ราวๆเนี้ยฮะครับพอมาถึงเนี่ยที่เขามีการประชุมพักกันเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5 ดาวผมก็ตัวผมเนี่ยจะนั่งติดข้างตัวกับนายแล้วก็จะมีทีมงานผมจะมีลูกน้องผมอยู่2 คนชื่อว่าไอ้เจ้าหมูกับพี่เอครับหมูเนี่ยเป็นคนขับรถแล้วก็พี่เอเนี่ยจะเป็นเบอร์2ของอีกทีนึงครับแล้วก็ต้องไปส่งนายที่โรงแรมเนี่ยในตอนประมาณสักผมกะไว้ตอนนั้นน่าสักไม่เกิน6 โมงเย็นพอถึงโรงแรมปลายทางเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่เขาต้องไปประชุมกันผมก็ส่งนายผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ลูกพี่ผมก็จะบอกว่าเอ้ยบอลเดี๋ยวสักประมาณ5:30 นะแวะมารับพี่นะกลับมารับพี่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตีรถกลับที่จังหวัดเราเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีออกพื้นที่กันผมก็ตบปากรับคำก็โอเครู้เรื่องแล้วตามนั้นก็ออกมาจากโรงแรมนั้นเนี่ยแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้กับผู้ติดตามของนักการเมืองในพักนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นห้องพักห้องอะไรเงี้ยแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าลูกพี่ผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เกรงใจไม่อยากจะใช้งบของพักแล้วก็ใช้งบส่วนตัวเขาก็จะยื่นเงินให้ผมอะวันนั้นอะ 5,000 แล้วก็บอกว่าบอลไปที่พักนะผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่อยากจะเซฟเงินให้ลูกพี่อยู่แล้วก็ขับรถตะเวนหากันจริงๆจะไปนอนตรงไหนก็ได้ก็ให้หมูเนี่ยบอกหมูว่าไอ้หมูเดี๋ยวเราไปหาที่พักที่มันเอาหลักร้อยแล้วกันเดี๋ยวเราก็นอนกัน3 คนนอนด้วยกันตรงนี้แหละครับก็ขับตะเวนหากันจนไป2-3โรงแรมก็แล้ว4-5โรงแรมก็แล้วคือจังหวัดนั้นเนี่ยโรงแรมอ่ะค่อนข้างที่จะมีราคาสูงครับนะก็เลยขับรถตะเวนหากันจนมาเจอโรงแรมนึงลักษณะของโรงแรมเนี่ยเป็นเหมือนห้องแถวแล้วก็เป็นห้องซอยๆคล้ายๆบ้านลูดกึ่งๆมาบ้านลูดห้องแถวอะครับพอจอดหน้าโรงแรมเสร็จปุ๊บผมบอกว่าเอ้ยหมูลงไปเช็คราคาดิราคาเท่าไหร่วะผมก็บอกอย่างนี้หมูก็วิ่งลงไปเปิดประตูปุ๊บวิ่งวิ่งลงไปคุยที่หน้าเคาน์เตอร์พอไม่ถึง2-3 นาทีหมูก็วิ่งกลับมาบอกว่าลูกพี่600ลูกพี่ครับผมก็บอกว่าเฮ้ย600เอาเลยไม่เป็นไร600เรานอนด้วยกันเรามีเงินเหลือที่พอที่จะเดินซื้อกับข้าวกินซื้อนั่นนี่นู่นอาจจะนั่งดื่มนั่งอะไรด้วยกันก็
มันก็อยู่ในมาร์จิ้นตรงนั้นครับก็ขนของเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กระเป๋าเป้คนละใบน่ะจัดของจัดได้เสร็จพากันไปเดินตรงตลาดข้างบิ๊กซีเสร็จปุ๊บประมาณสักทุ่มครึ่งผมกลับมาเนี่ยก็ผมบอกให้พี่เอกับไอ้จมูกบอกว่าเฮ้ยใครจะอาบน้ำอาบไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมอาบคนสุดท้ายก็พี่เอเป็นคนอาบน้ำก่อนจังหวะที่พี่เออาบน้ำเนี่ยผมต้องอธิบายในลักษณะห้องก่อนว่าพอเวลาเดินเข้าไปจากหน้าห้องเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่ลักษณะที่บิวอินครับได้ไหมฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เดินตรงมาอีกหน่อยเนี่ยพอเรามองด้านซ้ายมือจะเป็นทีวีโต๊ะเครื่องแป้งที่มันมีทีวีตั้งอยู่ครับแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นเตียงประมาณ5ฟุตข้างเตียงเนี่ยจะเป็นโซฟาสีแดงยาวประมาณผมกะคาดคะเนเพราะผมสูง170เตียงเนี่ยน่าจะยาวประมาณสัก150ไอ้ตรงโซฟาเนี่ยน่าจะยาวประมาณ150ก็โอเคประมาณนั้นนึกภาพตามนะครับผมก็ให้พี่เอเข้าไปนอนไปอาบน้ำก่อนพอพี่เอเข้าไปอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยสักประมาณสักไม่ถึง10นาทีพี่เอเป็นคนอาบน้ำนะจังหวะที่ผมกำลังนอนดูทีวีอยู่กับจมูกเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยพี่เอตะโกนออกมาจากห้องน้ำว่าทำไมมีอะไรผมก็อาหมูเนี่ยมองหน้ากันครับมองหน้ากันแล้วก็งงแบบว่าคืออะไรแล้วก็ตะโกนตอบกับพี่เอไปว่าอ๋อเปล่าเปล่าพี่ไม่มีอะไรเขาก็เงียบแล้วเขาก็เปิดไอ้เสียงไอ้ฝักบัวมันก็ชาชาชาไปเรื่อยครับผมก็นอนดูทีวีกันต่อไปอีกแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีพี่เอตะโกนออกมาว่าทำไมวะมีอะไรวะประมาณนี้ครับผมก็ยิ่งงงไปแล้วผมก็มองกันมองหน้าไอ้หมูว่าอะไรของเขาวะอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ตะโกนออกไปอีกตะโกนกลับไปอีกว่าเออหาบเสร็จก็ออกมาไม่มีอะไรเขาก็ออกมาเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำของเขาก็ออกมาเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้พูดอะไรอาจมูกอาบน้ำคนที่สองคนที่สามจะเป็นผมพอจมูกอาบน้ำก็ไม่มีอะไรผมอาบน้ำไม่มีอะไรจนอาบน้ำกันเสร็จกันทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะปิดทีวีเนี่ยก็ผมก็จะเปิดไฟหน้าห้องไอ้เปิดไฟในห้องน้ำไว้เพื่อที่จะให้เห็นทางเดินครับครับแล้วก่อนนอนเนี่ยผมจะบอกกับทุกคนว่าก็จะมองนาฬิกาที่ข้อมือแล้วก็บอกว่าเฮ้ย5:30นะตื่นนะเดี๋ยวต้องไปรับลูกพี่พี่หมูกับไอ้พี่เอเจ้าหมูเนี่ยก็พยักหน้าบอกเออรู้เรื่องโอเคครับก็นอนกันไปผมจำไม่ได้ว่านอนได้ไปกี่ชั่วโมงแต่ว่านอนได้พักใหญ่ๆครับหมูกับพี่เอเนี่ยผมให้นอนบนเตียงแต่ผมเนี่ยจะมานอนตรงโซฟาแดงคือผมเนี่ยสไตล์ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสียสละให้ลูกน้องแล้วก็อ่ะพวกคุณนอนไปเลยแล้วผมนอนตรงโซฟาแดงแล้วผมเนี่ยลักษณะของโซฟาแดงเนี่ยคือการเรานอนหงายนะครับนึกภาพตามว่าฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยมันจะเป็นฝาห้องฝาผนังที่มันเป็นฝั่งห้องน้ำแล้วซ้ายมือขวามือเนี่ยมันจะเป็นฝั่งเตียงครับแล้วก่อนถึงเตียงเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างทางเดินประมาณสัก50 เซนครับประมาณเนี้ยช่องว่างระหว่างทางเดินแล้วผมนอนตะแคงแล้วมือผมเนี่ยมันยื่นออกไปข้างๆไอ้โซฟานั้นมันเป็นฟีลแบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นครับครั้งแรกเลยนะครับ
ผมรู้สึกว่ามันมีมือหนึ่งไงมาจับตรงมือผมเหมือนคล้ายๆกับเช็คแฮนด์อะครับผมก็จับแล้วรู้แล้วว่าอันนี้คือมือผมก็สะบัดออกไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรครั้งแรกก็คิดว่าเป็นอาจจะเป็นมือของพี่เอที่เขาแบบตะแคงมาแล้วก็เขาอาจจะมือมาพาดมือผมครับก็สะบัดออกไปครั้งที่สองก็มาจับมือผมอีกทีเนี้ยเขาจับคือมันเป็นลักษณะของการกุมมือเลยทีเนี้ยผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วผมก็สะบัดมือออกไปอีกแล้วผมก็กลับมานอนหงายกลับมานอนหงายเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะผมตีไว้ไม่เกินนาทีครับอยู่ดีๆมันมีตอนนั้นผมนอนหลับตานะมันมีมือสองมือเนี่ยมากุมตรงหัวไหล่กุมหัวไหล่สองข้างเราเนี่ยเหมือนเขาโน้มตัวลงมาแล้วก็จับตรงหัวไหล่เราสองข้างแล้วขย่าตัวเราครับแล้วพูดว่าพี่คะพี่คะตื่นได้แล้วผมเริ่มรู้สึกตัวแล้วผมก็ปัดมือออกสองข้างปัดมือแบบเอามือข้างหนึ่งที่ปัดมือออกไปเลยสองข้างแล้วก็พูดเหมือนแกว่าอย่างนี้แล้วก็นอนต่อครับแล้วก็ก้มลงมาอีกแล้วก็จับหัวไหล่เราสองข้างอีกแล้วบอกว่าพี่คะตื่นได้แล้วพอผมได้ยินพี่คะตื่นได้ในรอบของเนี่ยผมงงในใจว่าในความคิดผมว่าผู้หญิงที่ไหนมันเข้ามาในห้องเราผมลืมตาขึ้นมาเป็นลักษณะของผู้หญิงเนี่ยผมสั้นเลยติ่งหูลงมาหน่อยนึงครับใส่เสื้อสีขาวรัดลูกใส่กางเกงยีนขาสั้นขาสั้นเลยนะฮะขาสั้นแบบขาสั้นมากๆเขายืนอยู่ตรงในข้างขาอกตรงข้างๆกับไอ้โซฟาแดงครับพอเขาเห็นผมอะว่าลืมตาแล้วเนี่ยเขาโน้มตัวกลับขึ้นไปจากที่เขาก้มอยู่อะครับเขาโน้มตัวกลับขึ้นไปเสร็จแล้วเขาหันหลังผมก็งงด้วยความงงที่เราเพิ่งตื่นมาแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครผมก็ลุกตามแล้วก็ลุกจากโซฟานั่นเนี่ยครับเดินตามเขาเดินตามช่องทางที่มันเป็นห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้ามันเป็นช่องทางเดินพี่เชื่อไหมว่าเขาเดินทะลุประตูออกไปเดี๋ยวแล้วเดินทะลุแล้วผมห่างจากเขาอะใช่ผมห่างจากเขาอะแค่วาเดียวมือเนี่ยวาเดียวเนี่ยผมแตะถึงเขาแล้วอ่ะแล้วเขาเดินทะลุออกไปเสร็จปุ๊บผมเดินชนประตูดังปั้งคือหน้าผมหงายเลยพอชนประตูปั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แบบเหมือนสตันอยู่ประมาณสัก 2-3 วิอ่ะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะครับแล้วผมจำภาพได้ว่าเขาเดินทะลุออกไปอ่ะผมบิดไอ้บิดลูกบิดอ่ะแล้วผมเปิดประตูตามไปอ่ะไปหน้าห้องทุกดวงในหน้าห้องทุกดวงอ่ะปิดหมดเลยครับไม่มีใครมันคือความว่างเปล่าพอเท่านั้นแหละผมก็ปิดประตูกลับเข้ามาปิดผมบอกตะโกนในห้องเลยบอกว่าไอ้หมูไอ้เอ๊ปืนเขาก็แบบงงๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมีอะไรวะเหมือนแบบว่านึกว่ามีโจรมีอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมจะไฟอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าเฮ้ยเก็บของขึ้นรถทุกคนเก็บของขึ้นรถเก็บแต่ทุกคนอ่ะมันมีมาแค่กระเป๋าเป้สะพายใบเดียวมันเก็บง่ายอยู่แล้วเก็บแล้วก็เปิดประตูหลังรถไอ้ตอนนั้น
ลูกพี่ผมใช้ไอ้ตัว Volkswagen ตัว Caravel ซึ่งมันจะเป็นประตูไฟฟ้าข้างๆใช่ไหมฮะครับก็โยนขึ้นไปพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนจังหวะซิทคอมครับลูกพี่ผมเนี่ยเขาจะมีวิทยุธานินอยู่เครื่องหนึ่งที่เขาชอบฟังเขาจะชอบฟังวิทยุธานินไปไหนก็จะหมุนหาแล้วอย่าลืมนะฮะวิทยุธานินเนี่ยถ้าจะเปิดเนี่ยเราต้องบิดเหมือนบิดวอลลุ่มอะฮะให้มันดังใช่ไหมฮะและตัวผมเนี่ยขึ้นรถมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าวิทยุธานินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนนะตอนขึ้นมาจากรถอะไปขึ้นมาจากอันเนี้ยขึ้นมารถอะครับประตูเนี่ยปิดพร้อมกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ประตูไฟฟ้าปิดพร้อมกันปึ๊บอยู่ดีๆอ่ะไอ้เสียงวิทยุธานินนั้นน่ะครับมันดังวึ้งขึ้นมาเป็นเสียงดนตรีไทยฮะเฮ้ยเป็นเสียงดนตรีไทยเลยเหรอใช่แล้วสิ่งที่ผมงงมากคือวิทยุธานินเนี่ยมันอยู่เบาะหลังสุดอยู่เบาะหลังสุดของท้ายรถเลยพอได้ยินเท่านั้นแหละผมบอกว่าไอ้มือไปบอกว่าขับรถทิ่มออกมาจากหน้าโรงแรมเลยตอนขับรถออกมาเรื่อยๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้วิทยุธานินมากที่สุดผมจะนั่งเบาะที่แถวที่สองไอ้วิทยุธานินเนี่ยมันอยู่เบาะท้ายครับผมเนี่ยกำลังลุกเอาตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาหยิบวิทยุธานินเนี่ยมาปิดกำลังพอเอี้ยวตัวเข้ามาข้างหลังนะครับสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมครับไอ้กระจกมองข้างหลังที่มันเป็นแผงกระจกข้างหลังเนี่ยผมมองทะลุเข้าไปผมเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนโบกมือบ๊ายบายโอ้โหครับยืนยิ้มแล้วก็โบกมือบ๊ายบายผมก็เลยหันกลับมาแล้วก็นั่งตัวสั่นแล้วก็พอออกมาจากโรงแรมนั้นได้เนี่ยผมมองตรงนาฬิกาครับผมมันเป็นเวลา5:30พอดีที่ผมบอกว่าให้ทุกคนตื่นครับนั่นแหละครับสิ่งที่ผมเจอนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบได้เจอตอนที่ไปติดตามเฝ้าลูกพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พบเจอในช่วงที่ไปแยกนอนในโรงแรมที่คัดเลือกกันเองของหนุ่มๆ3คนถูกไหมฮะพี่บอลถูกต้องครับผมเนี่ยไม่เคยเห็นวิทยุธานินมาก่อนก็เลยมีโอกาสไปเสิร์ชมาเพราะผมไม่แน่ใจว่าใกล้เคียงกับวิทยุทรานซิสเตอร์ไหมอันนี้คืออันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยครับอันนี้คืออันเดียวกันกับที่พี่พูดถึงใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยน่าสนใจกับวิทยุแบบนี้มากเลยเพราะผมคือวิทยุอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเวลาจะเปิดฟังมันต้องหมุนใช่มันเป็นเหมือนลักษณะของการหมุนแบบเครื่องทำน้ำร้อนอ่ะถ้าคุณไม่หมุนเลยมาจุดที่มันเปิดออนมันก็จะไม่ทำงานถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอ้แล้ววันนั้นเนี่ยบันติดเองได้ไงวะหมุนขึ้นสุดเลย เออนั่นแหละเรื่องของเรื่องคือมันติดเองได้ไงวะนะฮะมันใช่ใครทะเลนไปหมุนแล้วอีกอย่างคือตำแหน่งของวิทยุตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยมันดันอยู่หลังรถแบบมันอยู่หลังสุดเลยด้วยใช่มันโอกาสที่ใครจะไปโดนหรือใครจะไปแบบตัวไปถูจนไอ้ตรงส่วนที่มันหมุนเปิดอ่ะมันหมุนแล้วมันทำงานขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เจ้าหมูเนี่ยเป็นคนมาเล่าในพาร์ทของหมูอีกด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนน่ะโดนเหมือนกันหมดอามาผมชอบนะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story